ข่าวลือ Samsung Galaxy A24 Ultra อาจจะมีความจุเริ่มต้นเพียงแค่128 GB สูงสุดที่2 TB เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันมีกระแสเข้ามาพอสมควรนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้ามือถือระทงอย่าง Samsung Galaxy S24 Series ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวโผล่มาเนี่ยไม่เว้นแต่ละสัปดาห์เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวข้อมูลของเจ้าตัว Galaxy S24 Ultra มือถือตัวท็อปโดยสื่อในต่างประเทศเปิดเผยว่าเจ้าตัว Galaxy S24 Ultra นั้นจะมีความจุสูงสุดมากถึง2 TB นับว่าเป็นความจุที่เยอะมากๆเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความจุสูงสุดแค่1 TB เท่านั้นแหล่งข่าวระบุว่า Galaxy S24 Ultra นั้นจะมีความจุเริ่มต้นนะครับอาจจะแบบ256 GB มั้ยอะไรอย่างเงี้ยควบคู่กับ RAM 12 GB หรือความจุ128 GB แล้วก็หน่วยความจํา8 GB ก็ถือว่าน้อยเกินเนาะการที่ Galaxy S24 Ultra นั้นจะมีความจุเริ่มต้นที่128 GB นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากพอสมควรนะครับเพราะปัจจุบันนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในอย่างน้อยๆต้อง256 GB แล้วนะครับแม้กระทั่ง S23 Ultra เองก็เริ่มต้นที่256แล้วนะครับ GB หรืออาจจะมองในแง่ของความจุ128 GB ก็อาจจะไม่ค่อยพอใช้แล้วในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าภาพถ่ายพอมีกล้องที่ดีภาพถ่ายคุณภาพสูงเนี่ยความจุก็ต้องใช้เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวเหมือนกันแต่เดี๋ยวมารอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย